ศิลปะการเขียนการตัดเย็บการปักการถักและการทอความงดงามตระการตาเอกลักษณ์ศิลปะบนผืนผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้แสดงออกถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์วิถีขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เอกลักษณ์แห่งลวดลายและสีสันที่ปรากฏบนผืนผ้าไม่ใช่แค่ความงดงามแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ยุคปัจจุบันกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจัดงานอัตลักษณ์ลายผ้าสร้างศิลปะจิตราพัฒนาวิถีชนเพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์การสื่อสารอัตลักษณ์และวัฒนธรรมลายผ้าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าของราษฎรบนพื้นที่สูงการจัดงานในครั้งนี้สำหรับการส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของผ้าชนเผ่าของราษฎรบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมและออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปะผ้าชนเผ่าเพิ่มความคิดความสร้างสรรค์และรักษาอัตลักษณ์ประยุกต์ตามแนวนิยมเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของผ้าชนเผ่าให้มีมูลค่าสุดที่สูงขึ้นกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับวิถีภูมิปัญญาวิถีอัตลักษณ์วิถีชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงสื่อสารถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายผ้าเสริมพลังขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การเพิ่มคุณค่ามูลค่าในการพัฒนาต่อยอดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะพยายามที่จะผลักดันนะครับให้การนำเสนอผลงานเชิงวัฒนธรรมผ่านลายผ้าของพี่น้องชนเผ่าเพื่อที่จะให้การยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตเรื่องของรายได้อาชีพของพี่น้องชนเผ่ามีความยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่นะครับการรับรู้แล้วก็สร้างพื้นที่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่นำซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับผ่านลายผ้าต่างๆเนี้ยมานำเสนอสาธารณชนนะครับเพื่อให้เห็นอัตลักษณ์และความยั่งยืนของพี่น้องชนเผ่าต่อไปครับงานอัตลักษณ์ลายผ้าสร้างศิลปะจิตราพัฒนาวิถีชนนอกจากจะเป็นการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมและหัตถกรรมด้านต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในผลงานที่สำคัญของงานคือการจัดประกวดอัตลักษณ์ลายผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการส่งผลงานศิลปะบนผืนผ้าถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานหัตถศิลป์ที่ได้คิดสร้างสรรค์อวดโฉมเรื่องเล่าผ่านเส้นได้ลายปักบนผืนผ้าได้อย่างงดงามเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของผ้าทอซึ่งของผมจะเป็นผ้าทอที่ประยุกต์นะครับซึ่งเราถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้สืบสารนะครับให้ศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันระหว่างวิถีเก่าวิถีใหม่นะครับพอมาอยู่ณตรงนี้ที่พม.จัดงานในครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจนะครับที่สินค้าจากชุมชนยกขึ้นมาสู่บนห้างอย่างนี้ครับเผยแพร่ให้กับคนได้รู้ว่างานแฮนด์เมดงานฝีมือเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามีเรื่องราวมีสตอรี่มีที่มาที่ไปบนผืนผ้าเอกลักษณ์และศิลปะแห่งลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าสืบทอดผ่านการเวลาถึงปัจจุบันที่ยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและการประยุกต์ออกแบบร่วมสมัยตามแนวนิยมและเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำซอฟต์พาวเวอร์ศิลปะบนลายผ้าที่กลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงสร้างสรรค์พัฒนาอย่างที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ร่วมกับหุ้นส่วนทางสังคมทุกภาคีเครือข่ายได้นำมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคครัวเรือนควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สืบทอดอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมกับวิถีชาติพันธุ์วิถีชนบนผืนผ้า